พระราชวังและวังในประเทศไทยวังระดาวันปลายสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาให้เตรียมสร้างวังเพื่อพระราชทานเป็นที่ประทับในเดือนมิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก125ตรงกับพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมและพระราชธิดาไปทรงบรรจุพระฤกษ์ก่อรากตำหนักวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้คลองผดุงกรุงเกษมเมื่อแล้วเสร็จเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีขึ้นตำหนักเมื่อวันที่10มกราคมรัตนโกสินทร์ศก126พระราชทานนามว่าวังระดาวันเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์เจ้าระดาวันกรมหมื่นภูมินทรภักดีผู้เป็นเสด็จตาของเจ้าฟ้าพระราชโอรสวังระดาวันนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายีบรูโน่สถาปนิกชาวอิตาเลียนออกแบบและพระสถิตนิมานการสถาปนิกชาวไทยเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานศิลปะหลายยุคไว้ด้วยกันเช่นอาคารในยุควิกตอเรียและวิลล่าแบบอิตาเลียนพระตำหนักใหญ่2ชั้นทาสีเหลืองนวลตามีความงามแบบเรียบง่ายแต่สง่าโอโถงภายในมีโถงหน้าท้องพระโรงห้องเสวยห้องพระและห้องบรรทมสิ่งที่สวยงามเป็นพิเศษคือการตกแต่งประดับประดาด้วยประติมากรรมภาพเขียนแบบตะวันตกและตะวันออกของจีนรวมถึงโคมไฟรูปทรงหลากหลายประติมากรรมที่สำคัญและสวยงามยิ่งได้แก่ไม้แกะสลักเล่าวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กและพระวิมานไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปเขียนลายรดน้ำปิดทองภาพพุทธประวัติปัจจุบันวังระดาวันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งได้จัดท้องพระโรงเป็นห้องสมุดดิจิทัลมั่นพัฒนาเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว